รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีเช้าวันหยุดครับคุณผู้ชมร้านเด็ดของเราในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมานั่งรับลมทะเลกันที่หาดแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับมีโรงแรมรีสอร์ทน่าพักหลายที่ยังมีร้านอาหารริมทะเลหลายร้านตามแนวชายหาดวันนี้พิธีกรของเราจะไปปักหมุดที่ไหนตามไปดูเลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณครับสวัสดีพี่ท็อฟฟี่ครับร้านเด็ดมาแล้วครับคุณผู้ชมครับบอกเลยนะฮะว่าวันอาทิตย์แบบนี้เราสองคนจะพาทุกคนเนี่ยออกไปหาร้านเด็ดกันแน่นอนช่วงนี้เป็นยังไงพี่ดอฟฟี่นี่ไงป้ายหลายอยู่เนี่ยเห็นไหมโอ้ยหาดแหลมสิงห์เป็นส่วนที่แหลมที่สุดของจังหวัดสิงห์บุรีเฮ้ยคุณมาทางนี้เลยเหรอใช่ไหมไม่ใช่เลยเราอยู่ที่ไหนแหลมหาดแหลมสิงห์มันคือจังหวัดจันทบุรีอ๋อจันทบุรีมีบุรีเหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้ผมชอบนะหยอกพี่ทอฟฟี่อย่าบอกนะเราอยู่ริมหาดแบบนี้มันจะมีที่พักที่อยู่แบบริมหาดแบบนี้ให้เราด้วยเหรอ12 เก้าถึงที่พักเนี่ยนะลงทะเลโอ้ยมันจะมีจริงๆเหรอเดินออกจากประตูห้องพักเดินไปนับเลย1 2 3 12 9ขาจุ่มน้ำเลยพูดไปเล่นไปถูกต้องที่พักตรงนี้มันชื่อว่าอะไรนะครับที่พักชื่อว่าแหลมสิงห์เนเชอรัลบีชนะครับผมเราคิดถึงชายหาดทะเลแบบนี้มากนะที่สำคัญวันนี้คุณผู้ชมจับตาดูให้ดีเดี๋ยวเราจะช่วงชิงเอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากครับผมชนิดหาที่ไหนไม่ได้ยกเว้นร้านเด็ดเท่านั้นอ้อนหน่อยเผื่อจะได้ของฟรีอะไรมาด้วยเข้าแน่นอนปากหวานระดับนี้ได้ว่าแต่ว่านี่เดินเกิน12 เก้าแล้วนะไม่12 เก้าหมายความว่าจากห้องพักลงทะเลอ๋อโอเคไปแหลมสิงห์ Natural Beach Resort เป็นบ้านพักสไตล์รีสอร์ทติดชายหาดแหลมสิงห์ที่มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันบ้านพักของที่นี่ทุกหลังแบ่งออกเป็น3ส่วนคือห้องนอนห้องนั่งเล่นและระเบียงส่วนตัวตกแต่งแบบเรียบง่ายอบอุ่นสบายสบายเมื่อบวกกับบรรยากาศที่เงียบสงบที่นี่จึงเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆแล้วครับห้องอาหารเขาชื่อระเบียงจันทร์ตอนนี้เราอยู่เรียกว่าท่ามกลางทะเลจริงๆอยู่ระเบียงทะเลเลยถูกต้องนะฮะมาพูดคุยกับผู้ให้คำตอบเราได้ดีที่สุดก่อนนะครับอยู่กับเราตรงนี้ครับต้อนรับพี่น้ำตาลครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำตาลครับเมื่อสักครู่เราไปดูเรียกว่าห้องพักมาแล้วอยากให้พี่น้ำตาลเล่าให้ฟังแบบนี้หน่อยว่ามีกี่ห้องมีกี่ไทป์กันครับจะมีทั้งหมด2ไทป์ก็จะเป็นแบ่งเป็น family แล้วก็อีกแบบนึงก็จะเป็นสำหรับ2ท่านต่อหลังจะชื่อบ้านว่า Junior Suite Bungalow ค่ะมีห้องอาหารด้วยใช่ค่ะนั่นก็คือระเบียงจันทร์โต๊ะริมทะเลก็มีนะครับในห้องแอร์ก็มีนะครับโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยเป็นออเดอร์ก่อนแล้วกันนะคะเมนูแรกก็จะเป็นส้มตำปูม้าปรุงโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เมนูอันเนี้ยก็คือเป็นเมนูขึ้นชื่อของคนระเบียงจันทร์สูตรลับเฉพาะของที่นี่ต่อมาเป็นตรงนี้เลยค่ะเมี่ยงระเบียงจันทร์อันนี้จะเป็นเมนูใหม่นะครับซีฟู้ดนั่นแหละเพียบเลยนะฮะเสิร์ฟคู่กับเส้นหมี่นะฮะแล้วก็ผักมากมายอันนี้เราทานกับน้ำจิ้มเข้มข้นมากตัวนี้จะเป็นปลาชมเกาะนะคะก็คือตัวนี้จะใช้เป็นปลาทั้งตัวแล้วออกมาเป็นเนื้อก็คือทำเป็นลาบปลาปลาชมเกาะตัวนี้จะเป็นปลาผัดกระวานค่ะมาทางจันทบุรีตราดเนี่ยเราได้ทานกระวานกันแน่นอนเลยถ้าไม่ได้ทานก็อย่างที่บอกทำมาไม่ถึงมาไม่ถึงนะตัวนี้ชื่อว่าทะเลเดือดค่ะก็คือยกทะเลจากในทะเลอ่ะเดือดจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราก็จะจุดไฟด้วยใช่ไหมครับรสชาติจะออกแบบประมาณไหนฮะประมาณต้มยำอย่างนี้หรอคล้ายๆค่ะแต่จะแซ่บมากกว่านั้นแซ่บกว่าต้มยำแซ่บด้วยเดี๋ยวลองต้มยำกับพี่น้ำตาลอันไหนแซ่บกว่ากันอันนี้ต้องลองชิมดูเฮ้ยไม่ยอมซะด้วยวันนี้อันนี้คืออะไรครับตัวนี้จะเป็นกุ้งคั่วเกลือค่ะกุ้งคั่วเกลือใช่ตัวนี้ก็ผักถ้าเป็นอาหารทานเล่นได้เหมือนกันทานเล่นได้ทานกับข้าวก็ได้นะเราต้องมีโปรโมชั่นเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมก่อนถูกต้องครับแข่งเกมกันก่อนพี่ฟี่กับเกมนี้ฮะดวลเด็ดไม้จิ้มฟันกติกานะครับภายในนี้มีไม้จิ้มฟันอยู่ทั้งหมด23ก้านจะมีไม้แดง3ก้านเท่านั้นครับสลับกันกดใครได้ก้านปลายสีแดงก่อนเป็นผู้ชนะครับคุณผู้ชมรอช่วงนี้อยู่แล้วถูกต้องครับผมนะฮะส่วนลดที่เรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการหาที่ไหนไม่ได้เฉพาะชาวร้านเด็ดเท่านั้นนะครับพี่น้ำตาลครับเริ่มจากอาหารก่อนส่วนลดเป็นยังไงดีถ้าเป็นแฟนรายการเนี่ยก็คือว่าส่วนลดให้เลยค่ะ
20% 5รางวัลเลยค่ะ5 รางวัลนะครับที่พักนี้จะให้แฟนๆรายการร้านเด็ดเราสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับคุณน้ำตาลรับไปสัก 50% 50% ไปเลยคุณน้ำตาลเหมือนคิดชิวๆแล้ว 50% ได้ยินผิดได้ยินผิดปะเนี่ยครึ่งราคานะกี่รางวัลดีครับรับไป5รางวัลเช่นเดียวกัน5รางวัลนะครับผมมีอะไรที่มันแบบไม่ต้องเสียเงินบ้างไหมฮะเดี๋ยวทางโคเดเบงจันกับแหลมสิงห์ในช้อนอินนะคะมอบเป็นกิฟต์วอยเชอร์ค่ะเป็นที่พักบ้านจูเนียร์สวีทบังกะโลค่ะสำหรับ2ท่านพร้อมอาหารเช้าฟรีไปเลยกี่รางวัลครับผม2รางวัล2รางวัลคือรางวัลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแต่สำคัญเลยคือเรา2คนต้องแข่งดวลมายจิ้มฟันให้ชนะพี่น้ำตาลก่อนพี่น้ำตาลมีคนเดียวให้เริ่มก่อนเลยนายเชิญครับตอนนี้คุณทั้งประเทศลุ้นให้พี่แพ้อยู่นะค่อยๆลุ้นนะครับต้องลุ้นให้เป็นสีขาวนะพวกเราขาวครับขาวครับขาวไหมขาวขาวครับขาวโอเครอดไปหนึ่งปอกตาผมไหมใช่ไหมหอมว่ะหัวแหลมขาวอ่ะเนี่ยโอ้ยเนี่ยแม่นนะเนี่ยพี่จำได้พี่ทัฟฟี่ยานทิพย์ปิดพี่ทัฟฟี่ยานวิเศษลูกศิษย์อาจารย์โอเล่พี่ทัฟฟี่ยานอวกาศยานอวกาศเอ้าดูสิทั้งหมดทั้งมวลเป็นของคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้ส่วนลดมาเล่นเกมใน Facebook Fanpage ร้านเด็ดนะครับผมเตรียมรอรับรางวัลกันอ่ะได้เวลาชิมอาหารมั้ยทัฟฟี่มาชิมอาหารกันครับคุณผู้ชมครับขอบคุณข้อมูลกับคุณน้ำตาลด้วยนะครับครับขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยซูเปอร์เครื่องดื่มซีเรียลเติมประโยชน์ทุกครั้งที่วินขอเย้ายวนสีสันเอ่ยกลิ่นเอ่ยโชยมาถึงนี่เลยฉะนั้นต้องเลือกเขาก่อนเลยเริ่มกันที่เมนูเด็ดประจำร้านกับปลาผัดกระหว่านเนื้อปลาล้วนๆแล่เป็นชิ้นพอดีคำผัดกับกระหว่านและสารพัดเครื่องเทศผัดแบบแห้งๆแต่รสชาติจัดจ้านครับกระหว่านใช่กับข้าวหอมๆและบรรยากาศที่ดีอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนี่ครับผมพี่เหนือว่าเนื้อปลาที่สุดยอดดีเทลดีแล้วเนี่ยเครื่องปรุงของเขาหอมเผ็ดไปปลายกระวานกรอบมากกระวานเนี่ยเสน่ห์ของเขาอย่างหนึ่งคือพอเข้าปากมันหอมขึ้นจมูกแล้วพี่ก็หอมแล้วใช่มันเป็นสมุนไพรที่เวลาเราเคี้ยวแล้วมันไม่เป็นไม่รู้สึกระคายเคืองปากถูกต้องมันเคี้ยวแล้วเพลินอ่ะมากันที่อีกเมนูปลากับปลาชมเกาะเมนูนี้ยกปลามาให้แบบทั้งตัวแล่เอาเฉพาะเนื้อปลาให้เรียบร้อยทอดจนเหลืองกรอบและเอาไปคลุกเคล้ากับเครื่องลาบจนได้รสชาติที่เข้มข้นโรยด้วยกระเทียมและพริกขี้หนูเสิร์ฟมาพร้อมกับผักสดครับเป็นไงพี่ยอมยอมสมคำล้ำลือปะอร่อยคือมันเคลือบเห็นแห้งๆอย่างนั้นนะครับรสชั้นลาบมันเคลือบแต่รสลาบดีที่สำคัญคือเขาหั่นมาเป็นบางๆจริงๆเรียบร้อยคุณเอาซ่อมจิ้มทานได้เลยสบายๆคือวัตถุดิบอะมันสุดทางอยู่แล้วมันสดแน่อยู่ที่การแบบว่ารังสรรค์ปรุงรสเลยกุ้งคั่วเกลือเมนูง่ายๆแต่จะปรุงให้รสชาติออกมาอร่อยและลงตัวไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องกะสัดส่วนของเครื่องปรุงให้ลงตัวรสชาติจึงจะออกมาแบบพอดิบพอดีซึ่งของที่นี่เนี่ยเขากรอบอร่อยจริงๆครับเป็นไงฮะกุ้งเด้งเลยคุณผู้ชมแล้วรสชาติดีเหลือเกินไม่ต้องฟรีว่าไหมออเค็มๆใช่ทำเก่งกระเทียมไหมกระเทียมทอดกระเทียมผัดแล้วก็ปรุงรสมาพอดีพอดีเผ็ดบางๆเค็มบางๆหอมน้ำมันหอมกระเทียมเจียวอ่ะคลุกเคล้ากันมาผมว่าเชฟที่ไม่ธรรมดานะเขาจะต้องแบบว่ารสชาติกลางๆกำลังดีครับเมี่ยงระเบียงจันทร์ที่จัดทั้งกุ้งหอยปลาหมึกและเนื้อปลาทอดเรียงมาให้อย่างสวยงามเคียงมาด้วยผักสดทานคู่กับเส้นหมี่และน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บครับโอ้ย
เป็นไงพี่ซี่นี่ต้องข้ามถือว่าพลาดเลยเนี่ยของดีเลยใช่ไหมน้ำจิ้มเลือดรสมากนี่นะถ้าข้ามพลาดเลยล่ะผมคุณดูบรรยากาศหาไม่ได้จริงๆนะครับที่มีท้องทะเลแล้วก็มีมอไซค์วิ่งผ่านแบบนี้ด้วยดูดังกับบรรยากาศนะครับวิวหลักล้านจริงๆถูกต้องอาหารก็อร่อยด้วยไม่ให้ไม่ได้นะครับยกให้เป็นร้านเด็ดเด็ดจริงๆฉันไม่หยุดปากเลยเนี่ยใช่เด็ดหรอโอ้โหเด็ดมากเดี๋ยวกินกันต่อครัวระเบียงจันทร์ตั้งอยู่ที่ถนนเฉลิมบูรพาชลทิศอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มมีที่จอดรถรองรับได้กว่า30คันติดต่อได้ที่เบอร์089-939-9107ครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งร้านนะครับพี่บุญพี่ท็อฟฟี่ตอนนี้เราอยู่บริเวณใกล้บ้านพี่เลยพี่พาเองอาสาพามาครับใกล้ๆบ้านเรามีร้านเด็ดอยู่บริเวณสายไหมนั่นเองเขตสายไหมแต่ถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าถนนเพิ่มสินครับยำต้มตำเมนูที่แบบว่าจานแบบอลังการบิ๊กไซส์อ่ะปลาต้มนี่เขามี2รูปแบบนะคุณปกติเขาใช้ปลาสูตรเดียวกันทำทั้งตำทั้งยำครับแต่ที่นี่เขาแยกนะครับแยกด้วยเหรอยำก็ต้องอีกแบบนึงตำก็ต้องอีกแบบนึงใจสั่นและอยากจะเห็นแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่เรานัดเจ้าของร้านเอาไว้ร้านยำแหลกปลาแดกเลิศร้านยำแหลกปลาแดกรสแอดสายไหมร้านนี้บอกเลยว่าเขายืนหนึ่งในเรื่องของความแซ่บความนัวและความอร่อยมีการตกแต่งร้านแบบโปร่งโล่งสบายเพิ่มความสดชื่นด้วยไม้ประดับโดยเฉพาะบนเพดานจะมีหลอดไฟห้อยลงมาบรรยากาศจะออกแนวสวนอาหารน่านั่งทีเดียวละครับเมนูอาหารส่วนใหญ่ของที่นี่จะมีหลากหลายแต่จะเน้นไปทางยำแต่เมนูอื่นๆที่เป็นอาหารอีสานก็มีให้เลือกทานหลายอย่างนี่เฉพาะที่ยกมาเสิร์ฟให้พิธีกรของเราได้ชิมยังวางจนเต็มโต๊ะขนาดนี้จะทานกันหมดได้ยังไงกันเนี่ยพ่อคุณเอ้ยดูเขาจัดเตรียมมาให้เราอลังการที่สุดโอ้โหก่อนพูดคุยกับอาหารคุยกับเจ้าของก่อนครับต้อนรับพี่ป้อพี่ท็อปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองท่านเลยที่มาที่ไปคืออะไรครับคือเป็นความชอบในเรื่องของส่วนตัวของรสชาติอาหารอีสานนะครับแบบฉบับแบบน้ำปลาต้องเป็นปลาที่แบบได้กลิ่นนะครับได้กลิ่นคือรสชาติของปลาจริงไม่ใช่ว่ากินปลาแล้วไม่ได้กลิ่นปลาอันนั้นเราไม่ถึงอาหารอีสานได้ครับความนัวความนัวและความนัวก็ต้องดีคือคำว่าปลาแดกเลิศนี่คือเขาชูเรื่องปลาแดกแน่นอนวันนี้เตรียมอะไรมาให้เราบ้างครับก็เมนูซิกเนเจอร์ครับก็เป็นยำแหลกโรเบอร์ครับตัวนี้ครับถามแทนคุณผู้ชมเลยว่าอันนี้ไซส์จริงป่ะจริงครับทานได้กี่คนเนี่ยพอชั่นนี้ประมาณ4ครับ4คนได้4ก็เผลอไม่หมดด้วยผมว่าเยอะมาก17คนน่ะเยอะจริงอันไหนต่อดีครับพี่ตำหลวงพระบางครับผมสูตรเฉพาะของทางร้านเลยหลวงพระบางก็คือเขาจะมีจุดเด่นเอกลักษณ์เขาที่เส้นนะครับเส้นมะละกอเขาจะแบบฝาดอย่างเงี้ยอุ่นคล้ายก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่จะไม่เฉาะจะไม่แบบอะไรอย่างนั้นต่อมาก็จะเป็นปูไข่ดองครับยำปูไข่ดองครับผมอันนี้คือยำไข่แมงดาครับผมนี่แหละครับเป็นไม่เคยเห็นหน้าเลยหน้าตาเป็นตับเต็มกรอบครับคือนี่ไงก็จะเป็นเส้นหมี่มีกรอบครับตรงข้างหน้าน้องอุ่นครับกับแก้มนะครับเป็นอะไรอันนี้ก็จะเป็นคางกุ้งทอดครับมาทานเป็นสแน็คได้ตอนนี้เป็นปลาช่อนลุยสวนครับโอ้โหอลังการมากผมนั่งตรงนี้พี่ผมนึกว่าถ้าเป็นโทรศัพท์เนี่ยนึกว่าผมกดขยายมันอ่ะใหญ่มากมาทั้งทีพี่ท็อฟฟี่มันต้องมีโปรโมชั่นดีๆถูกต้องเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยรออยู่แล้วว่าจะมีส่วนลดมีอะไรมาฝากเขาไหมเนาะแข่งเกมกันหน่อยพี่ท็อฟฟี่มาเลยครับด่วนเด็ดไม้จิ้มฟันกติกาในกล่องจะมีไม้จิ้มฟันทั้งหมด23ก้านมีไม้จิ้มฟันปลายสีเขียวทั้งหมด3ก้านใครที่กดได้ไม้จิ้มฟันปลายสีเขียวชนะไปเลยครับส่วนลดวันนี้ครับสำหรับแฟนๆร้านเด็ดครับลดกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับพี่ป้อพี่ท็อปครับอันนี้ป้อให้เลยนะครับ 20% 5รางวัลครับ 20% 5รางวัลอีกหน่อยได้ไหมมาให้ดูให้สองคนเลยพี่ป้อให้20% 5รางวัลแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันครับร้านเด็ดมาทั้งทีผมให้ 50% 1รางวัลครับนะฮะเตรียมตัวกันให้พร้อมนี่ต้องเชียร์ให้เรา2คนได้ไหมเขียวนะใช่ต้องเชียร์เขามี2คนเหมือนกันทำไงดีพี่ๆก็ให้เขาสับกันเลยดูดิว่าโอเคเราดวงแข็งอยู่แล้วคุณได้ครับป้องขาวเลยครับโอเคแล้วขาวพี่ครับตาผมนะโอเคโอเคไอ้เขียวได้รางวัลนะทุกคนเอาเอาเอา
หนึ่งรางวัลเป็นรางวัลใหญ่นะครับคุณผู้ชมเป็นคนได้นะครับใครได้ใครเร็วใครได้เลยแต่พิเศษเคมิวมีให้อีก2รางวัลพี่ครับผมนี่เลยช่วยน่ารักน่ารักเป็นยิปเซ็กเก๋ๆแต่เคมิวนะครับไปเป็นคู่นะครับเลขคู่สวยงามและตะเกียบก็มีนะรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนี่8รางวัลเพราะฉะนั้นใครอยากได้ส่วนลดมาเล่นเกมใน Facebook แฟนเพจร้านเด็ดนะครับผมเตรียมรอรับรางวัลกันขอบคุณสำหรับข้อมูลครับสวัสดีครับมาคุณผู้ชมครับทำมาแซ่บด้วยกันครับดูไซส์ดิผมตัวแค่นี้ผมกินผมกลัวผมจะเดินไม่ไหวท้องผมไม่รับอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงมากพี่ท็อฟฟี่พี่ท็อฟฟี่ดูแลน้องอุ่นเสมอเหมือนประหนึ่งพี่น้องที่น้องคางตามันออกมาถ้าพี่บอกแบบนี้ผมอุ่นใจผมพร้อมละเดี๋ยวพี่จัดให้โอเคครับเราสองคนแอบจ้วงอันนี้ไปแล้วคางกุ้งขออนุญาตใช้มือนะทุกคนนะคางกุ้งหืมกรอบอร่อยในส่วนที่เป็นขามันกรอบมันมันอ่ะมันมันอ่ะมันแบบชุบแป้งทอดกรอบกินเพลินกินเพลินอย่างเงี้ยตำเส้นกรอบเป็นการนำส้มตำไทยที่ใส่กุ้งและปลาหมึกมาราดไปบนบะหมี่เหลืองเส้นแบนทอดกรอบได้ทั้งความกรุบกรุบกรอบกรอบได้ทั้งความลงตัวของส้มตำไทยใครที่ไม่ชอบทานปลาร้าต้องมาลองเมนูนี้เลยครับไปตบเลยเหรอรสชาติน้ำยำเขาสุดยอดตกเลยโมฝีมือเขาไม่ธรรมดาน้ำยำสุดยอดพี่ปอมีท็อปนี่ไม่ธรรมดามีหวานมีแซ่บมีเผ็ดยำแหลกรวมเวอร์มาในจานใหญ่เวอร์สมชื่อจริงๆเลยครับจัดมาให้ไม่ยั้งทั้งกุ้งปูปลาหมึกหอยแครงคลุกเคล้ามากับน้ำยำแซ่บๆโรยด้วยปลากรอบและถั่วลิสงคั่วบอกเลยว่าน่าทานเวอร์มองคำเดียวหมดเลยเป็นไงพี่เป็ดโหตกหลายทีเลยเหรอน้ำยำรสมากน้ำปลาจี๊ดจัดมากวัตถุดิบดีๆต่างๆนานาความสดของอาหารทะเลอ่ะชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าที่ที่หนึ่งเลยนะคือน้ำเขาน้ำเขาเด่นมากเมนูนี้ก็ห้ามพลาดนะทุกคนยำปูไข่ดองเมนูอาหารทะเลสุดแซ่บใครที่ชอบทานปูไข่ดองต้องมาจัดยำปูไข่ดองของที่นี่ครับใสใหญ่จริงๆดองมาอย่างดีแล้วนำมาคลุกเคล้ากับน้ำยำรสชาติจัดจ้านถึงรสถึงเครื่องสะใจแน่นอนครับดูความฉ่ำครับทำไมเขาถึงใช้คำว่าปลาแดกเลิศรู้เลยว่าทำไมถึงใช้ชื่อนี้ใช่ไหมครับใช่มันหาคำอื่นมาเปรียบเทียบยากอ่ะมันก็ต้องโอ้โหอย่างเลิศเลิศมากมันแซ่บมันนัวมันเลิศนะ มันต้องแบบเป็นแบบเนี้ยยำไข่แมงดาดูสิว่าอุ้ยเครื่องเขาเยอะจริงอ่ะร้านนี้ตบจนมือแตกพี่เอออึ้งสุดอ่ะสุดป่ะคือความที่พอเขามีฝีมือแล้วอ่ะมันไปอยู่กับอะไรก็ได้พี่ไม่ต้องไปไกลเลยอ่ะทำไมเพิ่งเจอเนี่ยแถวบ้านพี่ด้วยนะตำหลวงพระบางดีกว่าไม่ตำหลวงพระบางนี่เหมือนตำลาวไหมพี่แบบเดียวกันป่ะจะแตกต่างกันสองอย่างก็คือเส้นมะละกอกับไข่กะปิอ๋อโอเคใช่ไอ้เนี่ยมีความเป็นกะปิเพิ่มขึ้นมาพี่นัวนัวนัวเส้นเนื้อกองเยอะแบบเต็มปากเต็มคำกรอบมาครับอุ่นครับปลาช่อนปลาช่อนลุยสวนใหญ่มากโอ้แล้วดูเนื้อเขาขาวโจ๊ะขนาดนั้นนะพี่ขอบคุณครับบุ๊บนี่หอมพริกเผา3รสเลยนะเอาจริงๆแค่ปลาก็อร่อยแล้วสมุนไพรเพียบเลยอ่ะรสชาติลงตัวมากคุณลองดูสีปลาดิสวัสดีครับมิสเตอร์เพิ่มด้วยนะคุณแค่น้ำปลาครับพี่ขอบคุณมากนะครับทานอะไรมายังครับถ้ายังไม่ทานเชิญนั่งได้เลยนะเพื่อนกันได้นะครับจุ๊บจุ๊บ
้ยเนี่ยอืมเป็นไงมากับกระเทียมโทนต้องกินกระเทียมโทนด้วยกุ้งนุ่มมันหวานจากกุ้งด้วยนะพี่กุ้งหวานมากแล้วมันมีความตัดด้วยซีฟู้ดกินกุ้งป่าอย่างอร่อยเลยอันเนี้ยทำไมหวานได้ขนาดนี้พี่กุ้งสดกุ้งหวานสดมากนะหลวงพระบางเอ้าพอแล้วเหรอพักศึกแล้วทำไมพักศึกคือกินไม่ไหวแล้วพี่เหรอจริงเหรอมากินต่อเป็นเพื่อนพี่นะเดี๋ยวพี่ดูแลอุ่นก่อนนี่ไงสัญญาไว้แล้วว่าพี่จะดูแลต้องดูแลให้ดีที่สุดแบ่งกันคนละเม็ดได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อพร้อมลุยแล้วคราวนี้ครับผมมาเลยไหนหลวงพ่อบางเหรอเพิ่มมาเลยหลวงพ่อบางเลยนี่ไปต่อได้เลยสบายสบายสนับสนุนโดยเพรมิลชอบทุกอย่างชอบความเป็นน้ำปลาเขาเนาะบนโต๊ะเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคุณผู้ชมจริงๆเขามีตำนู่นตำนี่ยำนู่นยำนี่อีกเป็นร้อยเมนูอย่าหาว่าโม้ครับเมนูเขานี่เป็นร้อยจริงๆนะครับนะไม่ใช่มีแค่ที่เห็นนะครับมีเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่ากินได้เป็นเดือนไม่ต้องกลัวเบื่อเดลิเวอรี่แอปพลิเคชันต่างๆเขามีครบที่จอดรถกว้างขวางครับคุณผู้ชมครับอาหารนี่โอ้โหไม่ต้องเสิร์ฟพวกเราไม่ให้ไม่ได้จริงๆยกให้เป็นร้านเด็ดสุดยอดร้านยำแหลกละแดกเรือตั้งอยู่ที่ถนนเพิ่มสินตรงข้ามกับซอยเพิ่มสิน60เขตสายไหมกรุงเทพร้านเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มร้านปิดทุกวันพุธมีที่จอดรถหลังร้านประมาณ20คันติดต่อได้ที่เบอร์0949456762ครับอากาศโปร่งโล่งสบายแบบนี้นะฮะวิวนี่หลักล้านมากเลยถูกต้องครับคุณดูดิออกมองออกไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตาเป็นทะเลแล้วก็เป็นเกาะจุฬาโอ้งั้นใหญ่ๆนี่ก็ต้องมาบนคลองอะสิแต่แต่นะคุณนี่ยังไม่รวมเลยไปที่พาราคอนดิโอ้ยังไม่เลิกตรงว่างๆนี่แหละรู้ไหมอะไรฮะแยกลาดประสงค์คนละจุฬากันเอาเหรออ่านี่เกาะจุฬาเกาะจุฬาจริงๆอันนี้เกาะธรรมศาสตร์เฮ้ยบ้าบอคนละเกาะกัน